เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่ข้อ13นะครับสำหรับข้อสอบ IJSO วิชาเคมีรอบ2ประจำปี2017นะครับข้อที่13เขาบอกว่าจงแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุฟอสฟอรัสและเลขควอนตัม NL ML MS ที่เป็นไปได้นะครับที่เป็นไปได้เท่านั้นนะของอิเล็กตรอนที่มีระดับพลังงานสูงสุดโอเคฉะนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าฟอสฟอรัสเนี่ยมันจัดเรียงอิเล็กตรอนยังไงถูกไหมฟอสฟอรัสคือเลขอะตอม15ฉะนั้นจัดเรียงเป็น2 8 5เรื่องวิธีการจัดเรียงพี่ขอไม่พูดถึงแล้วนะถ้าจัดเรียงแบบออร์บิทัลย่อยจะเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p3 เนาะดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่พลังงานสูงสุดนะครับ 3p3 ไอตัว 3p3 เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเดี๋ยวนี้ตรงนี้น้องโอเคไหมโอเคกันไหมเข้าใจตรงนี้ไหมเดี๋ยวให้พี่พูดอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะอันนี้เขาเรียกว่าระดับพลังงานหลัก2 285เนี่ยพี่ขอไม่พูดถึงแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจัดตามออร์บิทัลนะครับซึ่งมันจะจัดตามระดับพลังงานจากสูงไปน้อยโดยที่วิธีการไล่จากพลังงานต่ำไปสูงต้องไล่จากอย่างนี้นะ 1s 2s 3p 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f นะครับไล่อย่างนี้ก่อนเป็นบรรทัดอย่างนี้เป๊ะเลยนะจากด้านน้องลากขึ้นฉึกฉักลากขึ้นเฉียงๆอย่างนี้นะครับซึ่งเนี่ยจะเป็นตัวบอกน้องว่าพลังงานใครมาก่อนมาหลังอันที่มาแรกคือพลังงานต่ำสุดนะครับ 1s 2 2s ไล่เป็นตามตัวลูกศรอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นฟอสฟอรัสของพี่พี่ไล่ 1s 2 s เนี่ยมันจุอิเล็กตรอนได้2ตัว p จุได้6 d จุได้10นะครับ s จุได้2ตัว 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2แล้วก็ 3p 3นะครับคือไล่ตามลูกศรนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือวิธีการเรียงออร์บิทัลนะครับเจนได้ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยคือ 3p3 คือตัวที่พลังงานสูงสุดเขาอยากรู้ว่า 3p3 เนี่ยมีการจัดเรียงมี จะสามารถมีเลขควอนตัมได้อย่างไรบ้างนะครับเราต้องมาดูตารางก่อนว่าหมายความว่ายังไงหมายความว่า3มันแรกเนี่ยหมายความว่ามันถึง n หรือระดับพลังงานหลักแสดงว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ใน 3p3 เนี่ยมันอยู่ในระดับพลังงานหลักที่3นะครับ p คือออร์บิทัลนะครับโดยที่มาถึง l นั่นแหละโดยที่ l เท่ากับ0หมายความว่าอยู่ในออร์บิทัล s l เท่ากับ1คือ p l เท่ากับ2คือ d ไปเรื่อยๆนะครับ l เท่ากับ3คือ f l เท่ากับ4คือ g ไล่ไปเรื่อยๆนะครับต่อมา3คือจำนวนอิเล็กตรอนในออร์บิทัลโอเคทีนี้มาดูกัน n เท่ากับ3หมายถึงชั้น3มีห้องอะไรได้บ้างมี l อะไรได้บ้างมี l เท่ากับ0 1 2ใช่ไหมมี l ได้มากถึง n ลบ1ห้องเบอร์0ห้องเบอร์1ห้องเบอร์2ห้องเบอร์0เนี่ยหมายถึงออร์บิทัล s ห้องเบอร์1คือ p ห้องเบอร์3คือ d นะครับ s เนี่ยมี ms อะไรได้บ้าง ms ได้ ms เดียวคือ ms เบอร์0เอ้ย mlml คือ ml 0 ml นี่คือได้ตั้งแต่ลบ l ถึง l นะ1มี ml อะไรได้บ้างมีลบ1 0 1ถูกไหมต่อมา d คือลบ2มี ml คือลบ2ลบ1 0 1 2ถูกไหมทีนี้เรามาดูที่เราสนใจคือออร์บิทัล p ถ้าออร์บิทัล p เนี่ยแสดงว่า l เท่ากับ1ทีนี้ต้องได้แล้วว่าที่พลังงานสูงสุดของฟอสฟอรัสเนี่ยต้องเป็น n เท่ากับ3 l เท่ากับ1เท่านั้นทีนี้มาดูจำนวนอิเล็กตรอนกันอิเล็กตรอนที่อยู่ในออร์บิทัลอยู่ใน3เตียงเนี่ยสมมติว่ามี3เตียงแต่ละเตียงมันได้2คนน้องคิดว่าอิเล็กตรอนจะนอนยังไงเคส1คือนอนอย่างนี้เคส2คือนอนอย่างนี้นอนอย่างละคนละเตียงหรือว่านอนเบียดกันก็ต้องควรจะนอนกระจายกันถูกไหมเพราะยิ่งนอนเบียดยิ่งไม่โอเคยิ่งแบบไม่แฮปปี้อ่ะนึกออกไหมอยากคนเราก็อยากนอนสบายๆนอนแบบว่ากว้างๆคนละเตียงฉะนั้นอันนี้ไม่มี
หลักการคือพยายามกระจายอิเล็กตรอนให้มันอยู่คนละเตียงให้ได้มากที่สุดให้มันดูแบบอยู่อย่างสบายมากที่สุดอ่ะเออแต่ว่าไม่เกินเตียงละ2คนนะไม่ใช่มาถึงแบบเตียงละ5คนอย่างงี้ไม่ได้นะครับตามนี้นะฉะนั้นอิเล็กตรอนในเตียงเบอร์ ML เท่ากับ ML เท่ากับลบ1 ML เท่ากับ0แล้วก็ ML เท่ากับ1ก็จะมีอิเล็กตรอนอย่างละตัวซึ่งอิเล็กตรอนตัวนี้อาจจะเป็นตัวนอนอาจจะเป็นตัวที่แบบนอนหัวอยู่ข้างบนก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวที่หัวอยู่ข้างล่างก็ได้ถูกไหมแล้วแต่เขาว่าเขานอนท่าไหนก็แล้วแต่เขาฉะนั้น MS คือก็ได้เป็น2ค่าคือบวก1ส่วน2ก็ได้หรือจะเป็นลบ1ส่วน2ก็ได้2อันทุกอันก็เป็นอย่างนี้หมดคือเป็นบวกก็ได้ลบก็ได้เพราะว่าบวกหรือลบมันคือท่านอนเขาบอกว่าเขานอนแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับนอนยังไงก็ได้ฉะนั้น ML ที่เป็นไปได้มี3 ML คือ ML เท่ากับลบ1 0 1MS ที่เป็นไปได้คือบวกลบ1ส่วน2ฉะนั้นน้องได้คำตอบแล้วว่าเลขควอนตัมที่เป็นไปได้มีทั้งหมดเลขอะไรบ้าง N เท่ากับ3 L เท่ากับ1อันนี้คือยืนพื้นใช่ไหมมี ML 3แบบมี MS 2แบบรวมเป็น6แบบเนาะคูณกันเขียนให้หมดนะครับมาดูอันแรกก่อนคือเตียงเบอร์ลบ1คือ ML เท่ากับลบ1มี2อันที่เป็นไปได้คือ MS เท่ากับบวก1ส่วน2กับ MS เท่ากับลบ1ส่วน2ถูกไหมฉะนั้นอันนี้ต้องเขียนหรือเซต1ต่อมา ML เตียงเบอร์0บ้างคือคำว่าหรือเนี่ยหมายความว่าน้องต้องเลือกอันใดอันหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้น2อันได้เพราะมันมีแค่ตัวเดียวที่นอนบนเตียงเนี่ยไม่บวกก็ลบเท่านั้นฉะนั้นมันคือหรือนะห้ามเขียนห้ามลืมเขียนหรือเด็ดขาดนะต่อไป MS ที่มันไปได้ก็จะมี MS บวก1ส่วน2กับลบ1ส่วน2เหมือนเดิมหรือเหมือนเดิมนะห้ามลืมนะครับต่อมา L เท่ากับ1 ML เท่ากับ1บ้างมี2ตัวที่มันไปได้เหมือนกันก็คือบวก1ส่วน2กับ MS ลบ1ส่วน2อย่าลืมคำว่าหรือเหมือนเดิมนะครับส่วน3ก้อนนี้เชื่อมกันด้วยคำว่าและตามนี้นะงั้นก็ตอบอย่างนี้เลยนะครับมี6เคสนะครับ ML เท่ากับลบ1ก็จะมีบวกหรือลบ ML เท่ากับ0ก็จะมีบวกหรือลบ ML เท่ากับ1ก็จะมีบวกหรือลบนะครับตามนี้นะชั้นข้อนี้ค่อนข้างง่ายพี่ให้แค่2ดาวพอนะครับถ้ารู้เรื่องเลขควอนตัมก็คือจบถ้าไม่รู้คือทำไม่ได้ตั้งแต่ข้อที่แล้วนะถ้ารู้คือทำได้แน่นอนนะครับสิ่งที่ต้องรู้ในเรื่องนี้มีเรื่องอะไรบ้าง1คือเรื่องการจัดเรียงออร์บิทัลแบบนี้2คือเรื่องเลขควอนตัมแค่นั้นเองนะถ้ารู้การไล่อันนี้กับรู้เรื่องเลขควอนตัมว่านับยังไงเท่ากับจบแล้วก็ต้องรู้ว่าความหมายของอันนี้หมายความว่าอะไรด้วยนะโอเคดังนั้นข้อ13จึงตอบตามนี้นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมวินจีแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ